โรงหนังสแตนด์อะโลนกับนักสืบผูกพันกันเหมือนคนในสายเลือดเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันนักสืบเติบโตมากับโรงหนังสแตนด์อะโลนและโรงหนังสแตนด์อะโลนเป็นหมุดหมายสำคัญที่ทำให้นักสืบมาอยู่ตรงนี้ในฐานะนักแสดงและคนทำหนังและมันจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีทางลืมเลือนเรายุคนี้เกิดมาก็เจออะไรครับก็เจอโรงหนังมัลติเพล็กซ์ใช่ไหมมัลติเพล็กซ์คือโรงหนังที่มีที่เดียวมีหลายโรงมีหลายจอ10โรง8โรง9โรงแล้วแต่และเราก็พบปัญหาว่าถึงแม้จะมี10โรง9โรงก็ตามก็ยังฉายหนังไม่กี่เรื่องวนไปวนมาไม่มีทางเลือกเหมือนเดิมพวกเราก็เริ่มเบื่อหน่ายถูกต้องไหมฮะแต่ก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้านู้นสมัยนักสืบยังเป็นหนุ่มนะครับยังมีโรงหนังสแตนด์อะโลนที่กระจายตามที่ต่างๆ1โรงจอเดียว1โรงจอเดียวอาจจะไป2เครื่องฉายเพราะเปลี่ยนฟิล์มม้วนหรือว่าหนุ่มม้วน2ใช่มั้ยเพื่อไม่กันไม่มีการสะดุดบางโรงฉายหนังจีนบางโรงหนังฉายหนังไทยบางโรงฉายหนังอินเดียบางโรงฉายหนังฮอลลีวูดฟอร์มใหญ่ฟอร์มกลางฟอร์มเล็กบางโรงฉายหนังแอคชั่นอย่างเดียวนักสืบจำความได้ว่าตอนสมัยที่อยู่ป.2นักสืบดูหนังขาวดำเรื่องนึงที่เมืองเก่าตำบลเมืองเก่านะครับตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนักสืบดูหนังเหมือนสารคดีไดโนเสาร์ฮะนักสืบภาพที่นักสืบจำได้คือมีไดโนเสาร์ฆ่ากันกินเนื้อกินพืชทะเลาะกันกัดกันนะครับแล้วก็มีมนุษย์พระเอกมีพระเอกหนุ่มสาวคนละเผ่าพระเอกหนุ่มสาวคนละเผ่าแล้วมารักกันแล้วก็เกิดความขัดแย้งระหว่างเผ่านั้นเผ่านี้นะครับแย่งอาหารกันนะมีไดโนเสาร์ก็มาเป็นตัวแปรสุดท้ายภูเขาไฟก็ระเบิดลาวาก็ทะลักแล้วไหลไปตามสายน้ำพระเอกนางเอกถูกพัดพรากไหลไปตามสายน้ำด้วยกันนักสืบจำได้มันมีเป็นฉากในถ้ำที่กินอาหารในหลุมในเป็นฝาหอยนะครับมาจะวันบิลเลียนเยียร์บีฟอร์นักสืบจังหาหนังนี้มาตลอดเวลาแล้วก็เซฟเก็บไปแล้วมีความสุขมากนะแต่มันทำไมไม่เหมือนตอนเด็กไม่รู้เนี่ยนี่ความทรงจำอันงดงามมากๆนะครับโรงหนังสแตนด์อะโลนเป็นโรงหนังที่ทำให้เกิดอาชีพหลากหลายมากนะครับมีใครบ้างมีคนฉายหนังมีเช็คเกอร์มีคนเขียนโปสเตอร์มีคนขายตั๋วมีคนเดินตั๋วมีคนทำความสะอาดโรงหนังมีพ่อค้าแม่ค้าหลายรอบนะครับมีสายหนังมีนายทุนมีนักธุรกิจสารพัดสารเพมีชาวบ้านก็รู้สึกว่าโรงหนังกลายเป็นความบันเทิงแห่งเดียวชาวบ้านสมัยก่อนน่ะไม่ทีวีไม่สนใจฮะทีวีไม่สามารถทำลายความสุขสุนทรียะในการดูหนังโรงหนังสแตนด์อะโลนได้ครับนั่นคือความทรงจำที่งดงามที่นักสืบไม่เคยลืมเลือนอยากจะแชร์พวกเราอยากจะทำเป็นคลิปให้พวกเราได้รับฟังและรำลึกถึงสมัยก่อนและเปรียบเทียบกับสมัยนี้และจะได้เห็นอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปขอบคุณมากสุดยอดมีความสุขที่ได้เล่าเรื่องนี้